ปีนี้ฮิจรัชกราช1433อีก7ปีข้างหน้าฮิจรัชกราช1440ร่วมออกแบบสังคมมุสลิมไทยอีก7ปีข้างหน้าในรายการเปลี่ยนมุสลิมไทย1440ร่วมออกแบบสังคมมุสลิมไทยโดยเลขาธิการอาเซียนดร.สุรินทร์ พิศวัฒน์ดำเนินรายการโดยคอลิศปู่ทองสิงคโปร์คน5ล้านคนต้นข้าวไม่มีสักต้นหลุมแก๊สไม่มีแม้แต่หลุมเดียวบ่อแร่ไม่มีสักชนิดต้นไม้ที่จะทำเป็นซุงที่จะทำเป็นไม้กระดานไม่มีแม้แต่ต้นเดียวทุเรียนสักต้นทุกอย่างต้องซื้อจากข้างนอกหมดสิ่งที่เขามีคือคุณภาพของคนสิ่งที่เขามีคือเบรนแล้วแหละเบรนสมองเก่งมากไม่ผิดหวังเลยมานั่งอยู่ตรงนี้ถามว่าเบรนเขาบอกสมอง yes สิ่งที่เขามีคือแทนที่เขาจะไถนาและขุดบ่อเลี้ยงปลาเขาขุดสมองเขาใส่ความรู้เขาใส่ปัญญาเขาใส่ความคิดจนกระทั่งเขารายได้ต่อหัวต่อคนในอาเซียนเนี่ย5ล้านคนของเขาซึ่งไม่มีต้นข้าวแม้แต่ต้นเดียวไม่ทำประมงไม่มีแร่ธาตุมีอย่างเดียวก็คือเรื่องของการขนส่งเรื่องของธนาคารเรื่องของโทรคมนาคมเรื่องของอินชัวรันเรื่องของการขนส่งทางเรือนี่คือสิ่งที่เขามีแต่เขารวยจนกระทั่งว่าคนของเขาต่อหัวต่อคน50,000ดอลลาร์มาเลเซียวันนี้แค่8,000ดอลลาร์สิงคโปร์ประมาณ50,000ดอลลาร์ต่อปีเอา3คูณกันเลย355ล้าน5แสนบาทต่อหัวต่อคนต่อปีเขาทำยังไงเขาสอนคนให้เป็นนักคิดให้เป็นนักวิเคราะห์เขาไม่ได้สอนคนให้ท่องจำเขาไม่ได้สอนให้ท่องจำว่าใครเป็นผู้ปกครองของประเทศไหนเมืองไหนเมื่อไหร่เขาไม่ได้สอนว่าญี่ปุ่นขึ้นท่าแพเมื่อไหร่เขาไม่ได้สอนว่าให้จำตัวเลขให้จำพ.ศ.แต่เขาสอนให้คิดเขาสอนให้วิเคราะห์นี่คือสิ่งที่พูดกันตลอดเวลาสอนให้เด็กคิดมากกว่าสอนให้เด็กจัดแต่ในความเป็นจริงแล้วทำได้ยากมากมากนครศรีธรรมราชซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการศึกษามาตลอดเคยผลิตปัญญาชนให้กับประเทศชาติมาตลอดเคยผลิตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ให้กับประเทศชาติมาตลอดน่าจะทำให้ยากสอนให้เด็กคิดสอนให้เด็กวิเคราะห์สอนยากมากเพราะสิ่งที่ต้องทำคือต้องสอนให้ครูคิดและครูวิเคราะห์ก่อนเคยเล่าให้ฟังแล้วไม่ทราบว่ามันจะเป็นเรื่องเอามาพาไปขายสวนหรือเปล่าเขาจะให้เด็กเรียนรู้เรื่องชีวิตของสัตว์ในน้ำแทนที่เขาจะเขียนให้เด็กท่องจำว่าปูเนี่ยมันชอบอยู่ในโคลนหอยเนี่ยมันชอบอยู่ในโคลนในตมกุ้งเนี่ยมันชอบอยู่น้ำเหนือโคลนเหนือตมปลามันชอบลอยอยู่ในน้ำสัตว์พวกนี้หาอาหารในโคลนในตมและที่ลอยอยู่ในน้ำที่เป็นแพลงก์ตันแทนที่เขาจะสอนให้เด็กท่องจำว่าสัตว์เหล่านี้ชอบอยู่ในบริบทและสภาพแวดล้อมอย่างไรเนี่ยเขาบอกเด็กว่าหนูทำตัวเป็นเจ้าของห้องชุดสักห้องหนึ่งสมมติตัวเองว่าห้องชุดนี้อยู่ในอ่างน้ำ
ขนาดกว้างเม็ดลึกครึ่งเม็ดมีตมมีโคลนและมีสัตว์เหล่านี้อยู่หนูสมมุติตัวเองว่าเป็นกุ้งหรือเป็นปลาหรือเป็นหอยแล้วขอให้หนูเขียนบรรยายเพื่อที่จะชวนเพื่อนให้มาอยู่ในที่ที่หนูมีห้องชุดอยู่คือในอ่างใบนี้ถ้าหนูเป็นหอยหนูก็ต้องเขียนจดหมายถึงเพื่อนว่าที่ที่อยู่นี้โคลนตมมันเป็นยังไงน้ำมันเป็นยังไงแสงอาทิตย์มันเป็นยังไงแล้วก็อาหารพืชพันธุ์ต่างๆที่พอจะเป็นอาหารในหอยเนี่ยมันเป็นยังไงสมมติตัวเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งต้องไปหาข้อมูลว่าตัวเองหรือสัตว์ที่ตัวเองสมควรที่จะสมมติตัวเองเนี่ยชอบน้ำชนิดไหนหอยที่อยู่ในอ่างแน่นอนต้องอยู่น้ำจืดหอยทานอะไรหอยมีแพลงก์ตันหรือไม่หอยมีโคลนมีตมหอยมีพืชกุ้งปลาเลือกเป็นสัตว์สักชนิดหนึ่งแล้วเขียนจดหมายเชิญคนอื่นเข้ามาอยู่ในอ่างเดียวกันของหนูแทนที่เด็กจะต้องจำว่ากุ้งอยู่ชอบอาหารชนิดไหนปลาชอบอาหารชนิดไหนหอยชอบอยู่ตรงไหนของน้ำของอ่างเด็กต้องไปเรียนรู้มาทั้งหมดแล้วมาเขียนเป็นข้อความและส่งไปให้เพื่อนสมมติแล้วอาจารย์ก็อ่านและอาจารย์ก็ตรวจและอาจารย์ก็บอกว่าเข้าใจถูกต้องว่ากุ้งต้องการบริบทชนิดไหนในการที่จะมีชีวิตอยู่ในอ่างใบนั้นนี่คือวิธีการสังเคราะห์ข้อมูลนี่คือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆและเอามาเขียนและเอามาเรียกและเอามาเรียนเพื่อที่จะสอนให้เด็กคิดโดยที่อาจารย์ไม่ต้องสอนให้เด็กจำเพราะถ้าจำเนี่ยเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้มันช่วยจำให้นะใครบ้างที่จำเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนขนาดนี้ไม่มีกดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บชื่อเพื่อนขึ้นกดได้พูดกันสมองไม่ใช้เพื่อจำอีกแล้วแต่สมองต้องใช้เพื่อคิดถูกต้องไหมทำอย่างไรให้เด็กของเราคิดเก่งวิเคราะห์เก่งแก้ปัญหาเก่งอีกตัวอย่างนึงอาจารย์บางท่านฟังมาแล้วเรื่องไททานิคปีนี้คือ100ปีไททานิคเคยได้ยินหนังเรื่องไททานิคมั้ยเคยดูมั้ยได้ยินนะเพลงครอบมากใช่มั้ยแทนที่จะถามเด็กว่าไททานิคเกิดเมื่อพ.ศ.ไหนไททานิคเกิดในมหาสมุทรไหนเขาให้เด็กครูอาจารย์4คนให้เด็กเขียนรายงาน10หน้าเรื่องไททานิคอาจารย์ภาษาอังกฤษจะตรวจเฉพาะภาษาอังกฤษของเด็กอาจารย์วิทยาศาสตร์จะฟังจะอ่านเด็กว่าอธิบายสาเหตุที่มันเกิดทำไมภูเขาน้ำแข็งมันถึงแตกมันจะทานน้ำแข็งทำไมมันถึงลอยอยู่ในทานน้ำแข็งทำไมถึงลอยมาอยู่ทางตอนใต้ทำไมถึงโผล่อยู่แค่นั้นอาจารย์คณิตศาสตร์ก็ให้เด็กไปคำนวณถึงมวลสารของน้ำแข็งเหลืออยู่ข้างบนเท่าไหร่จมอยู่ในน้ำเท่าไหร่อาจารย์สังคมศาสตร์ก็ให้เด็กไปวิเคราะห์ว่าคนที่อยู่ชั้น1ชั้น2ชั้น3ของเรือไททานิคมีพื้นภูมิหลังแบ็คกราวด์ยังไงเป็นคนจนอยู่ชั้นล่างสุดเป็นกรรมกรอยู่ล่างสุดเป็นพวกเซลส์แมนเดินทางข้ามไปข้ามมาขายของอยู่ชั้นกลางไอ้พวกคนรวยที่ไปฮันนีมูนกันอยู่ชั้นสูงสุดแต่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยคงจะถามว่าไททานิคเกิดในมหาสมุทรไหนเพราะต้องการให้เด็กจำถ้าเป็นบ้านเราคงจะถามว่าเกิดพ.ศ.ไหนถ้าเป็นบ้านเราคงจะเป็น multiple choice เกิดใน Pacific India Atlantic หรือทั้ง3มหาสมุทรข้างบนนั่นแหละหลายคนอาจจะตอบว่าทั้ง3แห่งแล้วครับเพราะโยนก้อนโยนหัวโยนก้อนกันไม่ได้คิดเองไม่ได้มีข้อมูลโยนหัวโยนก้อนเสียงเราเองนี่คือวิธีสอนนี่คือวิธีอบรมนี่คือวิธีเทรนให้คนคิดของเราตั้งแต่สมัยผมเป็นสสเนี่ยภูมิใจว่ามีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามากที่สุดในภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นราชภัฏไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น
สถาบันที่ด้านการเกษตรราชมงคลเรามีมากกว่าคนอื่นเรามีประชากรมากกว่าคนอื่นเรามีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าคนอื่นเรามีศิลปวัฒนธรรมลึกล้ำพิสดารกว่าคนอื่นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องต่อยอดสิ่งเหล่านี้จะต้องมีการแปรรูปแปรสภาพเพื่อที่จะให้เป็นให้ทันสมัยและให้เป็นสิ่งซึ่งสามารถที่จะรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเราต่อเนื่องต่อไปได้ในอนาคตอันนั้นคือสิ่งที่ต้องลงทุนอันนั้นคือสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คนมากแต่ว่าคุณภาพยังไม่ดีพอหรือคุณภาพยังสู้คนอื่นไม่ได้เราจะไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่บนเวทีของอาเซียนได้เพราะคนนั้นเต็มไปด้วยคนที่เขามีความรู้มีความสามารถและมีความพร้อมไปอยู่อาเซียนมา4ปีครึ่งเมื่อกี้คุณแจงบอกว่าคนต่อไปที่ไปเป็นเลขาธิการอาเซียนเนี่ยต้องรออีก45ปีครึ่งก็คงจะข้างหน้าแล้วมั้งไหนใครอยากเป็นเลขาธิการอาเซียนยกมือไม่มีใครอาสาแต่ว่าเราสร้างอาเซียนเพื่ออนาคตไม่ได้สร้างอาเซียนเพื่อคนยุคนี้หรือคนรุ่นผมถ้าลูกหลานไม่พร้อมถ้าพ่อแม่ไม่เห็นด้วยและไม่พยายามพยันพยอและไม่ร่วมกันกับทางโรงเรียนเพื่อที่จะให้แรงดลใจและบันดาลใจกับลูกกับหลานบอกว่าเตรียมตัวเพื่ออนาคตนะลูกเตรียมตัวเพื่อชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะลูกเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นนะลูกยากที่เราจะเป็นผู้ชนะบนเวทีนั้นทั้งที่ไอเดียเรื่องอาเซียนเป็นของประเทศไทยความคิดเรื่องอาเซียนเป็นของคนถนัดของมันไม่ต้องจดนะเพราะไม่เปิดได้ว่าอาเซียนใครเป็นคนต้นคิดถนัดของมันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศไทยแต่เจ้าความคิดตรงนี้กำลังจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับคนอื่นเป็นประธานอาเซียนปีครึ่งเพราะก่อนหน้านี้เขาเริ่มตั้งแต่กรกฎาคมถึงกรกฎาคมต่อไปนี้เขาจะเริ่มตั้งแต่1มกราคมถึงสิ้นธันวาตอนที่ประเทศไทยรับมาเนี่ยรับมาครึ่งหนึ่งของปี2009จนกระทั่งสิ้นปี2010ปีครึ่งเป็นเจ้าความคิดเรื่องอาเซียนนั่นคือข้อเท็จจริงของประวัติศาสตร์ของอาเซียนเกิดที่เมืองไทยโตที่เมืองไทยเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกอเมริกาก็มารัสเซียก็มาจีนก็มาอินเดียก็มาออสเตรเลียก็มาแคนาดาก็มายุโรปก็มาเพราะไม่มีเวทีอื่นที่ใหญ่กว่าเวทีอาเซียนในขณะนี้ในเอเชียแต่ว่าเราเองการเมืองไม่มีเสถียรภาพเราเองคุณภาพของคนอาจจะยังไม่ดีพอเราเองยังไม่กระตือรือร้นพอที่จะเข้าไปหาประโยชน์อีกอันนึงที่จะบอกให้ช่วยคิดเอาไว้ฟังเอาไว้โตขึ้นจะเข้าใจเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ทุกประเทศโตในประเทศตัวเองไม่พอแล้วญี่ปุ่นถึงต้องมาลงทุนข้างนอกเกาหลีต้องมาลงทุนข้างนอกสิงคโปร์เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมาเลเซียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแอร์เอเชียเนี่ยเริ่มต้นเป็นของมาเลเซียธนาคาร CIMB สีแดงๆเดียวเนี่ยมาเลเซียธนาคารในกรุงเทพมหานครบนถนนสีลมหลายแห่งเป็นของสิงคโปร์เพราะภายในประเทศเขาการเจริญเติบโตมันไม่พอแล้วมันเต็มแล้วเขาต้องออกมาข้างนอกเมื่อคืนผมเจออดีตปลัดกระทรวงการคลังไปจากสวรรค์คนนครศรีธรรมราชชื่อสถิตลิ้มพงษ์พันธุ์บอกปลดเกษียณแล้วในขณะนี้เป็นประธานธนาคารกรุงไทยเจอกัน
ที่โรงแรมแห่งหนึ่งยกมือไหว้ผมบอกท่านเลขาผมเพิ่งกลับมาจากพม่าผมถามว่าท่านประหลัดไปทำไมพม่าไปหาซื้อตลาดขายแล้วเขามีขายไหมแพงมากเพราะว่าสิงคโปร์กับมาเลเซียไปแย่งซื้อหมดแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ผมนี่คือตัวอย่างที่ผมบอกว่าคนนครศรีธรรมราชเป็นประหลัดกับเป็นอธิบดีกันเยอะในอดีตแต่เราจะชื่นชมกับอดีตอย่างเดียวไม่พอแล้วโลกสมัยนี้ยุคนี้เราต้องมั่นใจในอนาคตภูมิใจในอดีตโอเคแต่ต้องมั่นใจในอนาคตด้วยและเราทำทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้เพื่อที่จะจับจองพื้นที่ในอนาคตให้เป็นของเราฮัปปัตุสาวดะเป็นยาบำบัดทุกโรคเว้นแต่ความตายฮัปปัตุสาวดะน้ำมันสกัดบริสุทธิ์ 100% ประกอบด้วยแร่ธาตุฟอสเฟตธาตุเหล็กฟอสฟอรัสคาร์โบไฮเดรตและสารเบต้าคาโรทีนติดต่อด่วน02-934-3160-62สุดยอดสมุนไพรที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในทศวรรษนี้แกรกคูยายอดนิยมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคทั่วประเทศแกรกคูช่วยปรับสมดุลในร่างกายบำรุงเลือดฟื้นฟูตับกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศแกรกคูมีส่วนผสมของยาจีนหลากหลายชนิดอาทิอี้อี้หยิงเน็กกุยเกากี้จี้อิงเอียงคักและตังถังเช่าได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทะเบียนยาเลขที่ G481/53 และขอแนะนำน้องใหม่ของแกรกคู3ตัวตัวที่1สำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์รูมาติกรูมาตอยปวดข้อปวดเข่ากระดูกงอกตามอวัยวะต่างๆสาเหตุเกิดจากกรดยูริกมากเกินไปขอแนะนำยาดีที่ชื่อแกรก4 2. ยาแพนทูรายาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงไตฟื้นฟูภาวะไตที่อ่อนแอบำบัดโรคเบาหวานควบคุมน้ำตาลในเลือดแก้กระหายขอแนะนำยาดีที่ชื่อยาแพนทูราและ 3. ยาแคปซูลแทกก้าช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมากปวดหลังปัสสาวะขัดกระปริกกระปรอยอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้เป็นปัญหาสำหรับคุณอีกต่อไปผลิตภัณฑ์ในเครือแกรกคูแกรกคูกล่องละ500บาทพิเศษซื้อ4กล่องแถมฟรี1กล่องลดทันที500บาทยาแกรก4ยาแพนทูราและยาแทกก้าทานเดือนละ2กล่องกล่องละ 1,250 บาทพิเศษซื้อ2กล่องลดทันที500บาทรับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกติดต่อด่วนโทร091-108-0035และ083-543-6038นึกถึงยาดียาดังยาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในเครือแกรกคูคุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่สนิมเหล็กสนิมน้ำคราบทองเหลืองตะกันหินปูนคราบสกปรกฝังแน่นขจัดออกยากสิ้นเปลืองเวลาเรามีวิธีที่ง่ายและเร็วกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสนิมโลหะเซอร์เจมส์เพียงหยดน้ำยาแล้วเช็ดออกเบาๆคราบสนิมต่างๆและตะกันหินปูนจะสลายไปสะอาดสดใสเหมือนใหม่เห็นผลได้ใน3วินาทีชุดผลิตภัณฑ์ขจัดคราบเซอร์เจมส์1ชุดราคาปกติ 1,800 บาทพิเศษสุดวันนี้เราขายเพียง 1,240 บาทเท่านั้นยังไม่พอถ้าท่านโทรมาภายใน10นาทีซื้อ1ชุดแถม1ชุดฟรีเซอร์เจมแรงเร็วใน3วินาทีแต่เรายังชื่นชมในอดีตกันอยู่ก็คือว่าเคยเป็นเจ้าของเคยไปเคยเป็นศูนย์การเมืองการปกครอง
เคยเป็นศูนย์การศึกษาเคยเป็นนู่นเคยเป็นนี่แต่ปัจจุบันเป็นอะไรและอนาคตจะเป็นอะไรคนนครต้องรวมตัวกันเพื่อที่จะกำหนดทิศทางของอนาคตภารกิจหนึ่งของท่านพิชัยในฐานะที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยคนนครต้องมานั่งคิดร่วมกันว่า10ปีนครภาพของนครจะเป็นยังไง20ปีภาพนครจะเป็นยังไง30ปีภาพของนครจะเป็นยังไงสิ่งที่ต้องทำคือวางแผนเพื่ออนาคตคนของเราจะลดลงหรือเปล่าทุกประเทศขนาดนี้เจอปัญหาคือคนมีอายุมากขึ้นประชากรของเขาแก่ตัวลงเมื่อคนแก่และแก่ตัวลงก็คือคนทำงานจะน้อยลงคนทำงานน้อยลงแต่ต้องเลี้ยงคนแก่คนชราคนเกษียณแล้วจำนวนมากขึ้นเพราะฉะนั้นผลผลิตของคนที่อยู่ในวัยทำงานต้องสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะจะมีคนที่เราต้องเลี้ยงในระบบของการดูแลทางสังคมเนี่ยคนแก่มากขึ้นคนทำงานต้องทำมากขึ้นเพื่อมีผลผลิตมากขึ้นเพื่อเลี้ยงดูคนงานมากขึ้นนครศรีธรรมราชคิดยังไงขนาดนี้คนล้าน500,000คนเป็นคนเกิน60เท่าไหร่และผมจัดพยากรณ์ไว้ตรงนี้ว่าจำนวนเกิน60จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทุกปีเพราะจำนวนที่เกิดมาทุกวันทุกวันจะลดลงเพราะคนเกิดน้อยลงและคนที่จะมีอายุอยู่มากขึ้นเพราะการแพทย์ดีขึ้นจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราจะจัดการกับประชากรของเราเราจะวางแผนเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการศึกษาเรื่องการคมนาคมเรื่องการจัดการเรื่องการบริการของเราอย่างไรเราดูเปรียบเทียบสุราษฎร์มีอะไรสงขลามีอะไรตรังกระบี่พังงาภูเก็ตมีอะไรอะไรนครในศรีธรรมราชที่มีผิดกว่าคนอื่นที่สามารถที่จะเป็นจุดเด่นให้นครศรีธรรมราชต้องคิดล่วงหน้า10ปี20ปี30ปีข้างหน้านี่เขาเรียกวิสัยทัศน์นี่เขาเรียกวิชั่นและท่านนายกเชิญทุกสาขามานั่งรวมกันสักวันในห้องนี้ก็ได้แล้วมานั่งคิดกันเรื่องอนาคตสิ่งที่กำลังทำนั้นเขาเรียก visioning visioning นั่งคิดถึงอนาคตนั่งทำวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตถ้าลุ่มน้ำปากพนังเป็นลุ่มน้ำที่เป็นแหล่งผลิตการเกษตรนครศรีธรรมราชคิดจะขายเฉพาะวัตถุดิบคือหยิบไปที่น้องน้ำตาลลูกบัวเราคิดจะขายขี้พร้าน้ำเต้าลูกบัวพริกขี้หนูเราพอใจที่จะให้ตลาดหัวอินคือจุดที่จะกระจายสินค้าเหล่านี้หรือเราจะคิดว่าถนนสายจากหัวถนนไปยังบ่อล้อคือบริเวณที่จะเป็นเขตอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรของนครศรีธรรมราชเพราะเราไม่คิดถึงคนอื่นเขาจะคิดเพราะเขาจะมาซื้อวัตถุดิบกับเราแต่เขาจะไปแปรรูปที่อื่นและเขาจะได้ผลกำไรส่วนเพิ่มจากน้ำพักน้ำแรงของเรามากกว่าและคนของเราก็จะว่างงานเพราะคนเรามากกว่าคนอื่นหรือคนของเราต้องอบพยพจากนครศรีธรรมราชไปหางานทำในจังหวัดอื่นไปโรงแรมแถวตรังแถวกระบี่แถวภูเก็ตแถวพังงาพอเห็นสีดำๆไทยผมเนี่ยถามว่ามาจากไหนคอดครับและมาใช้เก็บบ้านห้าทำไม่ได้ครับทำไมถึงหางานทำไม่ได้เพราะไม่มีใครสร้างงานครับแต่ทางโน้นสู้การเกษตรบ้านเราไม่ได้ผลิตผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก
ยาพาราสู้นครศรีมาขนาดในนครศรีมาเลือกที่จะไม่แปรรูปเลือกที่จะส่งพอใจที่จะส่งเป็นวัตถุดิบมูลค่าเพิ่มที่พึงจะเกิดขึ้นก็จะไม่เกิดเพราะนี่คือสิ่งที่ต้องคิดเพื่อที่จะหาจุดแข็งของตัวเองบนเวทีอาเซียนเดี๋ยวนี้ตลาดวัตถุดิบคือตลาดศูนย์รวมสินค้าเกษตรส่งไปขายทางใต้แล้วไปถึงสิงคโปร์ทุเรียนก็ไปจากตรงนี้ไปถึงอินโดนีเซียเขาเรียกทุเรียนแบงคอกอาจจะมาจากกรุงเทพบ้างแต่บางส่วนคงจะมาจากท่าตลาดมาจากลันสกาแต่พอออกจากตรงนี้ข้ามแดนเขาเรียกทุเรียนแบงคอกมันก็จะกลายเป็นเฉพาะสินค้าจำนวนหนึ่งซึ่งส่งได้และเสี่ยงต่อการที่จะเน่าเสียเขาเรียก perishable goods มันเหี่ยวมันเน่าเสียได้แต่ถ้าเราแปรรูปบรรจุเป็นหีบเป็นห่อเดี๋ยวนี้ก็ตกลงกันว่าสินค้าแบบนี้ส่งไปสิงคโปร์ข้ามแดนมาเลเซียเขาจะไม่เปิดตู้ดูแล้วก็เขาส่งเสริมให้มีการส่งสินค้าข้ามแดนมากขึ้นเพราะสินค้าของเราจะส่งได้ไกลขึ้นเพราะเราต้องมีศูนย์กลางตู้เย็นเราต้องมีที่ที่จะปรับสภาพสินค้าวัตถุดิบเป็นสินค้าที่กึ่งแปรรูปส่งไปต่างประเทศในตลาดอาเซียน600ล้านหลายอย่างที่จะไปต้องคิดจะต้องทำแต่ผู้นำของนครและนักการศึกษาของนครและลูกหลานที่เป็นชาวนครต้องตระหนักตัวเองว่าต่อไปนี้เราจะย่างเข้าสู่โลกที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถ้าเราไม่วิ่งถ้าเราไม่เปลี่ยนเกียร์คนแก่ขอโทษอาจารย์จันทิพาขอโทษอาจารย์สมศรีคนรุ่นเก่าเนี่ยเข้าใจว่าการขับรถมันต้องเปลี่ยนเกียร์เกียร์อยู่ตรงนี้ต้องเหยียบคลัตช์แล้วเปลี่ยนเกียร์เกียร์ว่างของกลางคือมันไม่เดินหน้าหลังมันไม่ถอยมันไม่ไปหน้าเกียร์หนึ่งแสดงว่ามันเริ่มเคลื่อนออกแต่เริ่มช้าช้าเกียร์สองมันจะเร็วขึ้นหน่อยเกียร์สามจะเร็วขึ้นนิดเพื่อนๆรอบอาเซียนเข้าไปเกียร์4เกียร์5วิ่งชูแล้วทางด่วน4เลนแล้วเราต้องเปลี่ยนเกียร์เราต้องปรับตัวเองเราต้องตระหนักว่าขณะนี้สึนามิกำลังมาหนีไม่พ้นเตรียมตัวต้อนรับและเตรียมตัวอย่างการฉลาดวิธีเตรียมตัวที่ฉลาดที่สุดก็คือการศึกษาต้องดีการเรียนรู้ต้องเป็นเลิศความคล่องจะต้องมากกว่านี้และสูงกว่านี้มิเช่นนั้นจะสู้คนอื่นเข้าไม่ได้อาเซียน10ประเทศยังมีอาเซียนบวก3ก็คือบวกจีนญี่ปุ่นเกาหลีเป็น13มีอาเซียนบวก6จาก3ไปบวกอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นอาเซียนบวก6ปีที่แล้วอเมริกากับรัสเซียเข้ามาด้วยตอนนี้เป็นอาเซียนบวก8แล้วมันจะโตขึ้นเรื่อยๆมันจะข้ามจะขายกันมากขึ้นเรื่อยๆมันจะลงทุนกันมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นบ้านเขามันจะเกิดขึ้นบ้านเราทันทีเพราะมันเปิดขึ้นต่อเนื่องรวดเร็วตามไม่ทันไม่พร้อมถูกสึนามิกลบทับไม่สามารถที่จะง่ายๆว่าเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เพราะหลายสิ่งหลายอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นวันนี้มาเพื่อที่จะบอกว่า1ต้องเปลี่ยนเกียร์2ต้องเข้าใจว่าโอกาสมันมีแน่ในเวทีอาเซียนแต่ถ้าเตรียมตัวไม่พร้อมจะไปตับตวงโอกาสนั้นไม่ได้และไม่ทันและอยากจะพูดกับหลานๆลูกๆข้างหน้าถ้าคนอย่างผมคนอย่างลุงเนี่ยดีไม่ดีเป็นตาเป็นปู่แล้วเนี่ยถ้าคนอย่างผมเกิดที่เชิงภูเขาที่วังป้อง
ดินไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดไม่มีรองเท้าใส่ขี่จักรยานมาเรียนหนังสือที่พรสวรรค์วิทยารองเท้าคู่แรกอายุ11ขวบรองเท้าคู่แรกอายุ11ขวบไปโรงเรียนต้องปั่นจักรยานไปเองนี่เรียกว่ายืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองอย่างแท้จริงที่สุดเพราะไม่มีรถให้นั่งเพราะไม่มีรถโดยสารให้ขี่กลางคืนไฟฟ้าไม่มีหนังสือที่เรียนจากน้ำมันก๊าซตะเกียงน้ำมันก๊าซทีวีไม่เคยเห็นกางเกงตัวเดียวเสื้อตัวเดียวแต่สะอาดถ้าคนอย่างผมโตขึ้นไปเรียนหนังสือได้ปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ได้และมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศได้และเขาเชิญให้ไปเป็นเลขาธิการอาเซียนได้โอกาสของลูกๆหลานๆโอกาสของเยาวชนสมัยนี้ดีกว่าผมร้อยเท่าพันเท่าความแตกต่างมันอยู่ที่ไหนโอกาส yes ได้มีโอกาสได้ทุนมีคนเขาแนะเมตตา yes แต่คนเขาจะไม่เมตตาคนที่ไม่ดิ้นรนโอกาสมันจะไม่ตอบรับโชคชะตามันจะไม่เข้ามาช่วยคนที่ไม่แสวงหาโอกาสและโชคชะตาเพราะฉะนั้นต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาต้องขยันหมั่นเพียรอยู่ตลอดเวลาต้องสู้อยู่ตลอดเวลาต้องไม่ยอมให้ข้อจำกัดต่างๆในชีวิตมาจำกัดโอกาสของตัวเองพูดอย่างนี้เข้าใจความรู้คนแก่ๆต้องเข้าใจแน่คือในชั้นเรียนได้จนกว่าคนอื่นสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายไม่มีไฟฟ้าเคยโดนไฟช็อตเพราะเข้ามาในตลาดแขกเนี่ยไอ้ดวงไฟนี่มันเป็นของแปลกจับไปจับมาไฟดูดไฟช็อตนี่ว่าจะของบ้านเข้าไปปิดสายคัดเอาท่านรอดมาได้เพราะว่าตื่นเต้นกับเห็นดวงไฟฟ้านี่คือชีวิตแต่ว่าพอเรียนไปมีคนเห็นเขาบอกว่าน่าสนับสนุนและเขาไม่ได้หวังอะไรตอบจากผมเพราะผมไม่อยู่ในฐานะที่จะไปให้คืนสิ่งที่เขาให้ผมแต่สิ่งที่เขาหวังคือผมมาให้โอกาสคนอื่นนั่นจึงแนะนำให้คนอื่นไปเรียนหนังสือใครขอ recommendation ไปเรียนต่อที่ไหนสนับสนุนใครมาขอคำปรึกษาว่าให้ลูกให้หลานเรียนอะไรจะทำและมาอยู่ในตำแหน่งนี้ก็ยังเป็นตำแหน่งที่ให้บริการกับคนอื่นเหมือนกับที่เขาเคยให้โอกาสผมเพราะผมไม่สามารถที่จะไปตอบแทนเขาได้เขาให้มาถ้าเราเรียนเขาให้มาค่าเครื่องบินเขารวยกว่าผมเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือการได้ตอบแทนเขาโดยไปทำหน้าที่เปิดโอกาสขยายโอกาสให้กับคนอื่นซึ่งก็ทำอยู่จนกระทั่งภูมิใจที่เป็นคนนครศรีธรรมราชดีใจที่มีโอกาสได้รับใช้คนนครศรีธรรมราชและเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนถ้าเขาจะอ่านประวัติเขาจะเริ่มว่าเป็นส.ส.นครศรีธรรมราช7สมัยหลายคนในที่นี้พ่อๆคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายคุณปู่คุณตาทั้งหลายคงจะเคยใส่บัตรในกล่องเลือกตั้งเลือกผมต้องขอบคุณด้วยสิ่งที่ทำได้ก็คือนำความภูมิใจจากนครศรีธรรมราชไปประกาศให้ชาวโลกเขารู้ว่าเมืองนครก็มีคนดีเหมือนกันเหมือนกับศรีปราบอกว่าธรณีนี้เป็นพยานเราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้าง
อาจารย์ของเราก็คืออาจารย์กัลยาณีอาจารย์ของผมก็คืออาจารย์ที่พรสวรรค์อาจารย์ของผมก็คืออาจารย์ที่เป็นจุมากและชีวิตของผมโตขึ้นมาได้ของเราชาวนครศรีธรรมราชและได้มีโอกาสไปขึ้นบนเวทีของภูมิภาคและเวทีโลกขณะนี้ก็เพราะบุญคุณของชาวนครศรีธรรมราชที่ให้โอกาสผมไปไหนชื่อนครศรีธรรมราชติดตัวผมไปที่นั่นผมไม่สามารถที่จะทำอะไรที่เป็นวัตถุใหญ่โตมโหฬารให้กับนครศรีธรรมราชเพียงแต่ให้ไอเดียเพียงแต่ให้ความคิดเพียงแต่ให้แรงดลใจสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือเป็นตัวแบบตัวอย่างของโอกาสและความสำเร็จสำหรับคนที่ดิ้นรนไม่ยอมจำนนต่อข้อจำกัดต่างๆที่ชีวิตมอบให้และต้องเผชิญภูมิใจที่เป็นคนนครและดีใจที่ได้กลับมาวันนี้และหวังว่าคงมีโอกาสได้รับใช้ประเทศชาติและชาวนครศรีธรรมราชในอนาคตเพราะยังมีไฟเหลืออยู่อีก4อีก5เดือนครึ่งหมดหน้าที่นี้ถามกันมากว่าจะไปไหนจะทำอะไรองค์กรระหว่างประเทศก็ถามธุรกิจในเมืองไทยก็ถามสถาบันการศึกษาก็ถามสิ่งที่สนใจที่สุดก็คือเรื่องของการศึกษาถ้าทำได้โดยไม่ต้องรับตำแหน่งอะไรก็จะทำเพราะการศึกษาคือกุญแจสำหรับอนาคตเพราะคนที่จะต้องทำเรื่องการศึกษาคือคนที่จะปั้นและสร้างอนาคตกระทรวงศึกษาไม่ใช่ที่สำหรับไปสร้างฐานทางการเมืองให้กับใครกระทรวงศึกษาไม่ใช่ที่ที่จะไปใช้งบประมาณมากที่สุดในบรรดางบประมาณของกระทรวงต่างๆแต่กระทรวงศึกษาคือที่ที่จะต้องไปปั้นจะต้องไปสร้างสรรค์จะต้องไปเสกสรรอนาคตของชาติในสิงคโปร์ในมาเลเซียไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปถึงตำแหน่งกระทรวงศึกษาคือตำแหน่งอนาคตนายกผมไม่ได้อยากเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเพื่ออยากเป็นนายกแต่ผมรู้ว่ากระทรวงศึกษาสำคัญสำหรับประเทศชาติมากที่สุดท่านชินวรเข้าไปก็อยู่ไม่นานพอที่จะไปสร้างความเปลี่ยนแปลงและทิศทางให้กับกระทรวงเราเปลี่ยนกันบ่อยมากงั้นสิ่งที่ติดใจมากที่สุดในขณะนี้ไม่ใช่กระทรวงต่างประเทศเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศพอแล้วเป็นเลขาธิการอาเซียนพอแล้วที่เกลียดบินแล้วเหนื่อยแล้วสิ่งที่จะเป็นที่สุดและท้าทายที่สุดขณะนี้ทำอย่างไรที่จะให้คนที่นั่งอยู่ข้างหน้ากระโปรงแดงกางเกงดำโบสีแดงผ้าคลุมหัวสีขาวทำอย่างไรให้คนพวกนี้ให้หนูๆเหล่านี้มีโอกาสไม่ใช่ผมเป็นข้อยกเว้นที่โผล่ขึ้นมาได้คนเดียวจากสกอร์ตีนะแต่ต้องให้เป็นสิ่งซึ่งเป็นสามัญที่ใครๆก็ได้ในนครศรีธรรมราชเกิดที่นี่โตที่นี่เรียนที่นี่เป็นอะไรก็ได้สำหรับรุ่นนี้เป็นเลขาธิการอาเซียนอาจจะเล็กเกินไปก็ได้ครับสิ่งที่ฝันและสิ่งที่อยากทำให้ได้ก็คืออยากให้ทุกคนมีโอกาสเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถที่จะเป็นได้ตามศักยภาพที่มีอยู่ในตัวสังคมใดก็ตามแต่ที่สร้างสังคมขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะให้ทุกคนเป็นได้เต็มที่ที่สามารถจะเป็นเขาเรียกว่ามีศักยภาพมี potentiality สังคมนั้นยังจำกัดการพัฒนาของคนของตัวเองสังคมใดก็ตามแต่ที่จัดรูปแบบการศึกษาการเมืองการปกครองเศรษฐกิจ
เอื้อให้คนเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถจะเป็น IQ ของเขาเท่าไหร่สุขภาพของเขาเท่าไหร่ความสามารถของเขามีแค่ไหนเขาเป็นได้สุดยอดของความสามารถที่เขาจะเป็นนั่นคือความสำเร็จของสังคมสิ่งนั้นคือสิ่งที่อยากเห็นในประเทศไทยและไม่ได้หมายความว่าเป็นของยากและคนอื่นเขาทำไม่ได้เพราะหลายสังคมเขาทำได้อย่างนั้นคนของเขามีคุณภาพคนของเขาออกไปแข่งขันกับคนอื่นได้คนของเขาออกไปขายความคิดได้คนของเขาออกไปผู้นำของคนอื่นได้เพียงเขาจัดระบบระเบียบสังคมและการศึกษาเขาได้นั่นนี่คือสิ่งที่อยากจะเห็นและอยากจะทำและอยากจะตั้งความหวังไว้สำหรับบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นมาวันนี้มาบอกเรื่องราวอันตรายที่กำลังจะมาในขณะเดียวกันก็มาให้กำลังใจว่าเราทำได้และผมทำให้เห็นแล้วฝากไว้เป็นกำลังใจก็แล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับปีนี้ฮิจรัตศักราช1433อีก7ปีข้างหน้าฮิจรัตศักราช1440ร่วมออกแบบสังคมมุสลิมไทยอีก7ปีข้างหน้าในรายการเปลี่ยนมุสลิมไทย1440ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 10:30 นและออกอากาศซ้ํา 19:15 นถึง 19:45 นร่วมออกแบบสังคมมุสลิมไทยโดยเลขาธิการอาเซียนดร.สุรินทร์ พิศวัตรดำเนินรายการโดยคอลิศปู่ทองพลาดไม่ได้ทางยาตีมทีวีที่เดียว